จแทบสลายป้าจ๋าเสียชีวิตจันจิไม่ทันได้พูดลาเป็นเรื่องเศร้าเมื่อจันจิราจันพิทักษ์ชัยได้โพสต์ภาพและข้อความหลังที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าอยากเจอป้าก่อนแกเสียอยากนั่งข้างๆตอนที่แกไม่ไหวแต่มันไปไม่ทันแล้วตอนที่แกป่วยบอกแกว่าไม่ต้องไปไหนนะอยู่กับพวกหนูเดี๋ยวพวกหนูดูแลช่วยกันดูแลเองตอนแกเสียแกคงเหงาเสียใจที่ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นสิ่งที่เรียนรู้หลังจากเสียคนที่รักภายใน2ปีที่ผ่านมาทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากเงินทองก็คือสุขภาพที่ดีอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันสายแล้วค่อยมารักษาเพราะมันไม่มีอะไรมาเปลี่ยนเสียแล้วคือเสียเลยจุดจบของเราคือตายแต่เราก็แค่หวังว่าเขาจะไปอย่างสบายไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนคนนอนหลับไปไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่คิดถึงป้าจังเลยคงไม่มีใครชมเวลาเราแต่งตัวออกไปทำงานว่าวันนี้ทำไมสวยจังเลยลูกอีกแล้วขอเป็นกำลังใจให้คุณเจนจิด้วยนะคะ